เทสใหม่สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับกลับสู่รายการกาเกมมิ่งครับพบกับผมในกาจ้าเดินมาครับผมยูเกมฮาร์ดคอร์ไม่ขาดกันนะครับผมเป็นพาร์ทที่4ของเกมนี้กันแล้วนะครับของช่องเราอะนะก็เดี๋ยววันนี้จะพยายามเล่นให้ไกลเท่าที่ไกลได้ก็น่าจะประมาณแชปเตอร์6หรือแชปเตอร์7นะครับผมส่วนความคืบหน้าล่าสุดนะเท่าที่ผมเล่นไปเก็บเรื่องตอนนี้ก็คือตั้งนะก็อัปเดตอะไรพวกนี้เรียบร้อยเรียบร้อยตอนนี้คือ12ครับผมณตอนนี้นะถึง12ของฉากที่ต้องไปก็คือ 5-2 นะส่วนแปลนอาวุธก็อย่างที่เห็นครับผมผมเก็บครบทุกอันนะ6อันยังไงเดี๋ยวอย่างที่เคยบอกไว้ครับผมว่าเดี๋ยวจะทำคลิปแยกอีกทีถึงจุดผังอาวุธอะไรพวกนี้ของทุกชิ้นนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือจะเรียกว่าไงดีก็คือตอนนี้เพิ่งมีแค่นี้6ชิ้นนะครับผมนะก็ไม่รวมชิ้นนี้นะชิ้นนี้มันได้แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมันแทบเป็นดีฟอลต์อยู่แล้วมันโชว์แทบจะโชว์หลายแล้วในฉากแรกๆนะส่วนที่เหลือก็ต้องหาไปชิ้นที่เก็บยากนิดนึงคือมันต้องรู้อ่ะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทำคลิปให้ดูครับผมแต่ในระหว่างนี้ถ้าเกิดสงสัยยังไงก็ถามผมได้นะนะครับผมโอเคงั้นก็ไม่ให้เสียเวลามากเดี๋ยวเราจะเริ่มมันต่อเลยในนี้หรือสองใช้สองนี้ได้นี่วะแต่ยังไม่ได้แปลนะงั้นก็ทำอะไรมากไม่ได้นะครับแล้วก็ของปลดล็อกของผมก็คือตามนี้ไอเทมอะไรพวกนี้เรียบร้อยอาวุธก็คือตามนี้ครับผมเรียบร้อยนะครับอันที่เมทปลดล็อก2อันเรียบร้อยแล้วครับผมแต่ว่าเราใช้อันที่2เพราะมันแรงกว่าใช้ดาบนะโอเคไม่ให้เสียเวลามากเราจะเริ่มนะครับผมเอาให้จบแชปเตอร์อ้าวนี่มัน 4-2 เหรอวะถือว่า 5-2 แล้วโอเคนะครับก็จะพยายามให้จบ 5-2 หรือ 6-2 นะถ้าทำได้แต่คิดว่าทำไม่ได้หรอกชัดอันนี้ไม่มีอะไรมากมั้งเราก็คงแบบตามหาลิทเทนเนนไอผู้หญิงอะที่แอบขับคุณเราไปนะแล้วมันมีอะไรมากมั้งเอาติดตามไว้ก่อนคือไม่ได้ใช้หรอกตอนนี้คือเราต้องแยกกับเอ็ดการ์ผมแยกกับเพื่อนเราเฮ้ยโอ้ยเสียไปเพื่อที่ว่าจะแยกตามหาผมในเมืองตามหาผู้หญิงในเมืองนะที่แอบขับหุ่นเราไปอะไรประโยชน์เกมนี้มันต้องไวนิดนึงไงบางทีผมก็ยังเบลอๆงงๆบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปหมดมีของพยายามอย่าพลาดครับผมเพราะถ้าเกิดพลาดมาคือบางจุดมันพลาดแล้วพลาดเลยประเภทแปลงปืนสำคัญมากกระดาษนะแต่ยังไม่มาซีเรียสแล้วย้อนกลับมาเก็บทีหลังได้ทำไมอย่ากระตุกอย่ากระตุกแล้วนี่ให้เซคันออเจทีข้างบนเนี่ยนะจะทำอะไรบ้างเนี่ยไม่ได้อ่าน Enter Evacuation Vehicle Near the Station Are Not All Destroyed ก็อย่าอีพานักขนส่งตอนช่วงท้ายฉากอ่ะอย่าให้มันโดนทำลายหมดนะครับเขาว่ามาอย่างนี้นะนี่ไงจะรอดไหมวะจะรอดไหมวะไปอะไรโอ้ยต้องยิงดีโดนข้างบนตัวไปนิดนึงเอาเข้าไปแชมป์ติดได้เลยครับอะไรกันนะหมาเนี่ยไปได้ยังคุณจะตายอยู่เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ชาวบ้านยอมทิ้งสัมภาระอะไรพวกนี้ให้รีบขึ้นรถก่อนแล้วก็เขาก็แบบเริ่มที่เราช่วยกระทั่งบล็อกการโจมตีให้อะไรพวกนี้นะก็วางไป
แล้วตรงนี้มีแปลนปืนหรืออะไรที่ดูแล้วน่าจะเป็นทางเข้าลับหรืออะไรพวกนี้เลยโอเคมีสำรวจก็สำรวจครับไม่ต้องรีบโอเคไปได้ผมว่าด่านนี้ผมคงพลาดว่ะถ้าจะพลาดงงด่านมากคิดว่าคงเก็บแปลนปืนด่านนี้ไม่ได้ครับผมอาจจะต้องทำการสำรวจทีหลังแล้วค่อยทำคลิปหรืออะไรพวกนี้ก็ว่าไปนะเอาว่าถ้าเก็บไม่ครบไม่ทำคลิปแล้วกันดื้อๆอย่างนี้แหละโอ้โหแล้วเวลาที่เล่นอยู่ตอนนี้ก็คือวันที่ทำนะวันที่เท่าไหร่วะวันนี้วันที่7นะก็ Steam Summer Sale เหลืออีก2วันนะครับถึงวันที่10ใช่ป่าววะนะครับก็ฟังกันใครที่กำลังจะซื้อเกมอะไรก็มีเวลาให้ตัดสินใจอีก2วันนะก็ดูกันไปนะครับผมไม่ต้องรีบเอาซื้อแค่ใหม่ก็ซื้อแค่ได้ที่ Enter Survivor of 3 Medicator Medicator นี่คืออะไรวะงงเก็บเวลามาใช้นี่จังวะแล้วจะไปบล็อกมันได้ไงวะดูสูงเทียบเนี่ยเราจะไปบล็อกได้ไงวะปืนแบบนั้นสุดท้ายก็เหลือแค่นี้เอาเฟลใช้ได้โอ้เฮ็ดตายเนี่ยเราจะบล็อกได้ไงมันยิงไล่อะจริงๆต้องมีอีโดนตัวหนึ่งแน่ๆโอ้ยโอ้เดี๋ยวนี้มีปืนแบบนี้ด้วยเว้ยห้าสิบนัดปืนอะไรปืนกลธรรมดาอะเซลเซลไม่ซีเรียสฮะไปก่อนแปลงปืนอยู่นี่เองง่ายจังไมล์ลันเชอร์ปืนยิงกับระเบิดนะผมแค่ชื่อก็ไม่อยากใช้แล้วน่าใช้ยากแต่นี้ค่อนข้างดีของเขิงอะไรพวกเหรียญทองอะไรพวกนี้ค่อนข้างมาไวมากเราได้เยอะไงมันก็เป็นหมอดด่านที่หมอดเขาเรียกไงหมอดการฟาร์มเงินในระดับหนึ่งนะแต่ว่าฟาร์มเวลหรืออะไรพวกนี้ดีไหมผมไม่รู้เหมือนกันอาจจะดีก็ได้มั้งมีชื่อเลยว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยไม่ออกเนี่ยก็ไปกันให้ดีได้ไงวะมีการมาอย่างนี้คือเอเนอร์จีธรรมดาที่มันยิงไก่ทำอย่างเนี้ยไม่เท่โอ้ยอะไรเนี้ยเราเล่นเท่เหมือนกันฮะอย่าใช้มันเลย
ด่านนี้เหมาะการฟังเงินจริงด้วยขอเพียงมีเอ็นติดสักทีหนึ่งเรื่องพลังไม่น่ามีปัญหาอะไรมากเช็คเช็คเช็คโน่นนี่นั่นพลังเรามี2อันมีวิจิตรซีถูกเชิญครับผมแล้วก็ป้องปืนมี2อันป้องปืนที่คุณซื้อก็โอเคไม่เลือกใช้ได้อยู่แต่งงอ่ะไอ้ตัวเวลามีไอ้ปืนคอกอาร์ติลเลอรี่ไอ้ปืนแบบนั้นอ่ะมันทำให้เราเสียสแค่ว่าจะถีบไปอันหนึ่งเลยเนี่ยเพราะว่าไอ้เอ็นพีซีมันไม่ยอมหลบนะฮะเราจะทำไงดีวะช่วยเราครับแต่ว่าสุดยากเลยเพราะเราไม่รู้มันจะอะไรอ้าวไปหมดแล้วเหรอแค่นี้แล้วก็เป็นบอสแบบ2 ต่อ 1แค่นี้หนีแล้วโอ้อีซี่ว่ะเดินหน้าเดินหลังใครก็ขับรถงี้กันไปช่วยยิงชอบนะฉากนี้ดูสงครามใหญ่ดิเต็มหน้าไอ้พวกโดนพวกนี้ก็วุ่นวายจังเว้ยเอาใกล้ตายดีกว่าฝอยซะเลยปืนลองของเราแล้วก็ปืนลองของซูเก็บมาได้ก่อนครับผมแล้วก็เปลี่ยนปืนหลักของเรานะมันจะได้ไม่หายดูแล้วใช่ไหมไปเลยแล้วกันมาดูแล้วมันสปอยมาเรื่อยตายง่ายทั้งคนทำไมไอ้นี่มันสีตาคนอื่นวะหน้าตาด้วยเปลี่ยนคนอื่นไงเนี่ยโอเครับลุยกันต่อที่บอกมีให้สำรวจก็สำรวจครับไม่ต้องรีบด่านมันเข้าแบบด่านมาดีนะคิดว่าอะไรก็คือจะล้างแค้นให้พี่น้องที่เขาเรียกไงพี่น้องที่ตายบนพี่น้องที่เป็นฐานอากาศที่ตายไปเรียกว่าอย่างนี้กันก็ไม่ต้องคิดอะไรมาทำลาย EMP ทั้งหมดเกมนี้เสียดายกระสุนปืนมันรีโหลดเนี่ยปืนมันปืนใหญ่ปืนรีโหลดไม่ได้ครับผมตอนนั้นก็ต้องอาศัยการแบบค่อยๆปรับค่อยๆอะไรพวกนี้ไป
คือต้องรอให้กระสุนหมดเสียดายร้อยหนึ่งว่ะคือต้องรอให้กระสุนหมดไงถึงจะมันจะรีโหลดให้เองในระหว่างที่กระสุนหมดแล้วก็ต้องใช้ปืนอื่นไปก่อนครับผมสลับปืนด้วยปุ่ม R หรือไม่ก็ใช้อาวุธล็อกรอไปนิดนึงโอ้ยไอ้นี่ทำไมหน้าตาแปลกตายก็ไม่ตายสุดท้ายต้องเคลียร์เองก่อนอยู่ดีช้าไปตายแบบไม่ยิงเราไม่ได้หรอกเห็นไหมอีซี่ว่ะไม่มีทางลัดไม่มีอะไรเพิ่มครับผมงั้นก็คงจบแค่นี้แต่ต่อหน้าถึงบอสแล้วมั้งป่านนี้แล้วเพื่อเราเห็นแล้วครับผมว่านางสาว A ไปอยู่ในเชลเตอร์นี้ก็เข้ามาเชลเตอร์นี้แล้วก็แบบถามหาผู้บังคับบัญชาครับผมเพราะว่ามีข้อมูลจะรายงานซีเรเตอร์วุฒิสภาซีเรเตอร์ฮอปแมนไอล่าดิเองเรียกนางสาว A ไปตั้งนานเนี่ยครับผลการไม่ยอมอ่านเลื่อนพูดไปกันแล้วก็อย่างที่บอกผมสรุปสั้นๆให้เราไม่เล่นแบบภาคครับผมเพราะอย่างที่บอกนะว่าผมถือว่าผมเป็นคนเล่นคนหนึ่งไม่ได้เป็นแอสไม่ได้จะแบบเป็นเรื่องเป็นราวเรียกว่างี้แล้วกันคือเล่นเอามันอะเล่นแบบประมาณว่าแบบทำงานเหนื่อยแล้วโดนเจ้านายด่าในพวกนี้ก็เลยมาเล่นเกมระบายอารมณ์อะโอเคอารมณ์นั้นแหละวันนี้3ตัวเลยเว้ย3ตัวเลยเว้ย3ตัวเลยเว้ยอุ้ยเอ้าจัดไปโอ้ยไม่ไหวแล้วนี่ปวดที่หายโอ้ยเกือบไปโอ้โหโดนจนได้นั่นแหละมันยิงเฉียงจังวะหนึ่งตัวสองตัวโอ้ยโดนนิดนึงแต่พลังยังไม่ถึงครึ่งแขนของเติมพลังเหลือเฟือฮะไม่น่ามีปัญหาโอ้ยโดนจริงเว้ยจะถือว่าเบาไม่ทำเพื่อเราช่วยยิงให้ดีมาแบบนี้ชัวร์รวมร่างมีตัวให้เป็นรถถังมีตัวที่เป็นเครื่องบินแบบนี้แถมมีตัวให้เป็นร่างหุ่นดิมันจะไม่รวมร่างกันได้ไงวะโคตรสุดสำเร็จแต่บังเอิญว่ามันเป็นศัตรูอย่าได้หุ่นแบบนี้มากเลยเอาไปอีกอันมีตัวง่ายเอาสมาร์ทมิสไซล์มีทุกอย่างให้เอาไปให้หมดมีกระทั่งโล่เลยวะแล้วทำไงอะโล่เนี่ยเดี๋ยวครับเดี๋ยว EMP ใกล้มิสไซล์มาแล้วเลยชิลพีซโคเวอร์อ๋อโอ้โหเฮ้ยมันเยอะไปเปล่าวะดีที่มันจ้องเราโดนทั้งหมดทางแล้วไปแล้วก็ใช้ EMP ครับผมนั่นแหละมาสตาร์ทแล้ว
ไม่สตาร์ทหรอกแต่ว่าโล่หายอุ้ยมีอัติก็ลืมใช้อืมไม่ตายต่างหากหุ่นสายเรียวครับพี่อันนี้หุ่นรวมร่างมาใช้มากจังเลยมีเสียงพากย์ทำก็ได้นั่นไงก็ถือเป็นโศกนาฏกรรมของสงครามครับผมน้องเอกาก็เรียกว่าไงอ่ะพลาดท่าโดนเสียชีวิตไปในช่วงท้ายตอนก็เลยมีกันคือเราก็รู้แล้วว่าเป้าหมายแท้จริงของกลุ่มผู้ก่อการร้ายสติลดอนเนี่ยคือต้องการที่จะยึดเมืองฟาเวนซ่าส่วนไอ้การที่มาบุกเมืองนี้ถือว่าเป็นแค่นกต่อนั้นนะครับนั่นคือเป้าหมายแท้จริงครับผมนี่คือจนจบไปใช่ไหมเนี่ยปืนที่ได้ก็คือเป็นปืนยิงกับระเบิดเราคงยังไม่เอาอ่ะเงินตอนนี้20,000 กว่าเวล13ยังไม่น่าสนใจครับผมเรายังไม่มีของที่อยากได้เป็นพิเศษนะเรียกว่างี้แล้วกันถ้าเวล15จะเริ่มมีของที่อยากได้เยอะแต่ณตอนนี้ก็คือ COC พิเศษเราไม่เอาแต่สามารถซื้อมาเพื่อจะพัฒนาตรงนี้ไปก่อนนะแต่มันก็ไม่จำเป็นนะมันฟารีโหลดก็คือรีโหลดไว้แค่นี้ผมไว้ New Game Pass ก็ได้ไม่สำคัญขนาดนั้นคือซื้อมามันจะเป็นมอดนะฮะก็คือใส่ให้เต็มสล็อตแค่นี้เราสามารถปรับแต่งได้แต่คือถ้าเกิดเราไม่ถูกใจนี้เราพัฒนาไปแล้วก็ยังไม่ได้ใช้อยู่ดีฮะที่ต้องพัฒนาก็คือ Primary Weapon ต้องไปให้ถึงแล้วก็อาร์ตีไม่น่ามีprimary กับ secondary แหละที่เหลือก็ปรับแต่งกันไปไอเทมพัฒนาอะไรได้แล้วก็พวกไอเทมช่วยทุกชีวิตแล้วก็มาค่อยมาดูบัตรอีกอย่างครับส่วนปืนเสริมกระสุนมันหมดไวไม่ได้ซีเรียสหรอกแต่ยังมันต้องเอาแปลงก่อนเลยอ่ะตรงนั้นคร่าวๆคงจะประมาณนี้ถ้าเกิดดูตามจำนวนปืนเสริมนะก็คือเหลืออีกประมาณ5ด่านคลิปนี้เราจะเอาให้ประมาณจบ2ด่านนะก็3ด่านเรียกว่างี้กันตอนนี้24นาทีถ้าชั่วโมงหนึ่งเล่นในวายหนึ่งก็ไม่น่ามีปัญหาอ้าวไปครับดูกับซิลแต่ยิ่งอย่างแบบเป็นแชปเตอร์นะอย่างตะแก้โหโคตรเท่เลยตอนสู้ไอ้หุ่นแบบล้มล่างกันนะอันนี้ไม่มีอะไรมากหรอกเราแค่รู้มั้งว่า
ไอ้เมืองนั้นอ่ะไอ้ฟาริซ่าโดนบุกเดี๋ยวเราต้องไปช่วยอะไรพวกนี้ดีอ่ะเพราะงั้นข้ามไวเลยแล้วกันขี้เกียจนั่นไงเอ็ดการ์หลังจากที่เสียน้องไปก็แบบแค้นจัดอ่ะนะไม่ฟังอะไรแล้วพอรู้ว่าสตูอยู่ไหนก็รีบไปเลยบุ่มบ่ามไปไม่ใช่เรื่องดีครับอย่าไปเรื่อยๆอย่างนี้เดี๋ยวไปสัญญาเอกาหาไปอย่างนั้นครับผมตอนนี้เราไม่รู้เขาอยู่ไหนแล้วอึ๊สไม่มีอะไรถ้าเป็นล็อกไม่สำคัญจะไม่อ่านนะครับผมอย่างน้อยลำบากเอาถ้าตกแล้วตายด่านนี้ลำบากแล้วเป็นพื้นที่สูงครับผมถ้าตกก็คือเราก็ตายทันทีเลยด่านนี้เพิ่งตายบ่อยคิดว่ามั้งหรือไม่มันมีทางเรียกว่าไงมันไม่เก็บของไหมวะดูดิโอ้ยรู้เสือหมดโอ้ยแล้วมันต่อยเยอะแยะโอ้ยสู้เยอะจังเว้ยนี่เราแทบไม่ได้มีเวลาช่วยนั่นเลยนะไปอะไรก่อนครับประกาศเหรอเอาละเสียพังเยอะเลยแค่เป็นเรียกว่าเยอะเกินไปเลยช่างมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ค่อยๆไปครับผมเพราะว่าเราไม่ได้เอาหมอดที่เป็นบูทพิเศษมามันจะทำให้เราเรื่องไงไปได้แค่ทีละน้อยแถมผ้ามาคือเริ่มต้นใหม่เพราะงั้นอย่าพลาดค่อยๆไปครับค่อยๆไปมีฝุ่นตัวเองเนี่ยอาบผสมก่อนอีกค่อยๆไปไม่ต้องพลาดไม่ต้องพลาดโอเคเฮ้ยเสียวูบกว่าผิดมือไปโดนปุ่ม E เข้าไปฮะเกือบพลาดแล้วไปละไม่มีจริงอ่ะโอเคถ้าว่าผมก็ยังไม่รู้นะว่าปืนเสริมของด่านนี้อยู่ไหนอ่ะขอได้สัญญานิดนึงละอีกด่านน่าอยู่ใกล้นี้หมดเวทเกือบไปอุ้ยยิงไม่โดนอีกไม่ยิงไม่ยิงสมจำไว้ครับถ้าจะยิงอย่าลังเลพูดเป็นงั้นแหละดูในแบ็กบ็อกก็คือมีตบก็มีกล่องแบ็กบ็อกให้ดูแค่นั้นไม่มีอะไรมากไปต่อครับมีตัวเล็กจังเว้ยโอ้ย
ตายทันทีเลยไหนก็ตายแล้วเอาปืนมาแล้วกันไม่มีทางลัดไม่มีทางอะไรที่ดูแล้วเหมือนจะไปทางบินขึ้นไปได้เลยแล้วนี่จะเจอแปลงปืนด่านนี้ไหมเนี่ยหรือจริงด่านนี้ไม่มีแปลงปืนมันจะเป็นไปได้ไงวะเจอคุณกี้คุณเคยผิดมวยเจอตัวเอ็นวานเยอะเลยตัวอะไรเนี่ยบินได้ด้วยประเทศเลยลืมไปแล้วก็บินได้ดีกว่าน้อยก็คงไม่มีอะไรครับผมถ้าจะมีของก็ต้องเข้าซีกนู้นน่ะได้อ้อมจากนี้แหละแต่อ้อมไปยังไงต่ออันนี้ไม่รู้เหมือนกันเสียคนเราจะขีดดูอย่างนั้นแหละคอลเลกต์3 Weather Beacon มีเดตแพลตฟอร์ม Weather Beacon Weather Beacon ตัวนี้นี่เองมันจะให้เราไปทางเอ้ยเกือบไปมันจะให้เราไปทางนู้นเราจะไปทางนี้ยังไงเป็นเทอร์บีคอนอีกอันนึงไปแปลงปืนอยู่นี่นี่เองโชคดีมันบอกครับผมไม่ไปเพราะว่าเราไม่ได้เอาบูสต์มาไม่ได้เอาหมอดเพิ่มบูสต์มาไงเพราะงั้นถ้าพลาดก็คือตายแล้วถ้าเกิดตายคือเริ่มใหม่เลยนะมันไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนเวทบีขั้นสุดท้ายจบสายที่ไหนไอ้นี่คอมมิคใช่แล้วเวทเทอร์อยู่ไหนวะยิงแม่งเลยโอ้ยอ้าวอะไรเนี่ยข้างล่างไม่มีเกมกระตุกมันจะพาเพราะแบบนี้แหละเจอแล้วอื้อสุดพันห้าแฮะค่อนข้างเยอะด่านนี้ให้เงินเยอะมากค่อนข้างดีแต่เทียบด่านตะกี้ไม่ได้ใช้อันตีกี่เดียวได้แล้วโอ้โหยิ่มอ่ะยิ่มไม่โดนโอ้ยรอดเกาะเกือบแตกแรงเลยเว้ยโอ้เยอะเดี๋ยวดิใจเย็นร่างหายไปเยอะมากเดี๋ยวคิดไปได้ต้องมีดีแพร์ไอ้สเตชันอยู่ตรงนี้ใช้ทันทีครับพื้นที่นี้สวยเราจะโดนลุกไม่ฮะปกติทางแคบแบบนี้มันต้องโดนอยู่ป่ะโอ้อะไรเนี่ยตังเอาตังมาก่อนตรงนี้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ถอนคุณไม่ได้ทำอะไรไม่ได้โอเคอ
ไปเรื่อยนะเดี๋ยวคงต้องงั้นนะฮะเผื่อสภาพแล้วน่าจะมีสักอย่างทำให้เปิดประตูได้เดี๋ยวต้องย้อนมาอีกทีแต่ก่อนหน้านั้นก็มีอะไรให้เก็บได้เก็บก่อนแล้วกันมีไอ้นี่อยู่ข้างบนด้วยเหรอวะเนี่ยแม่งเลยโอ้ยโอ้ยไม่ค่อยดีเลยแบบนี้เสียพลังเยอะฮะเยอะเกินจำเป็นไปหน่อยไม่ปลอดภัยร้องไห้แล้วโอเคไม่มีทางเลือกดีกว่าตายโอ้คนเหนื่อยเวลานี้เหนื่อยขนาดนี้วะไอ้เอ็ดการ์ยังอยู่ไหนเนี่ยป่านนี้ไม่เจอเลยกระสุนหมดอีกเลยดูนั่นจำนวนกระสุนแล้วมันยิงเราวะมีเป้า 3-4 เป้าโอ้ยเสียดาย101ตอนนี้มาแล้วมันเข้าไปได้ไงวะนะมีอะไรให้ไหมไม่มีโอเคแล้วเราทำอะไรลงล่างโอเคโอ้ยดันแบบนี้อีกแล้วเหมือนเดิมไหมพลาดคือตายโอ้เงินเป็นหมื่นเลยเว้ยแค่ดันเดียวอะไรเนี่ยตัวแบบนี้อีกแล้วอ่ะเพิ่งไม่พร้อมเผื่อใช้ปืนของเราเลยโอเคครับเปลี่ยนแล้วกันอ่ะโอเค16นัดเซคันดารีเปิดพังของเราเหลือแค่37นัดเติมไม่ได้ลำบากเนี่ยนอกนั้นก็ถือว่าโอเคอีกเกือบไปโอ้ยเดี๋ยวเราก็ดีกว่าไอ้รถปืนใหญ่นั่นหรอวะยิงขนาดไม่ได้ใช่ไหมล่ะอุ้ยเดี๋ยวเข้าไปไอ้นี่บอลหรอวะบอลลองบอลลองภาษาอะไรเอาอะไรนะยืนเป็นเป้านิ่งแบบนั้นวะนอกนั้นก็ถือว่าโอเคครับผมเปลี่ยนเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมโอเค
ไปตรงไหนถูกล่ะตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีของโชคดียังไม่ขึ้นเนี่ยน่าเดี๋ยวได้เงินหมื่นเลยว่ะมาเล่นบ่อยๆได้นะแต่ต้องเก่งนิดนึงแบบในหุ่นเราต้องเก่งนิดนึงสมาร์ทมิสไซล์4ลูกถือว่าเหลือเฟือแถม NPC ที่เป็นพวกเราค่อนข้างเยอะอยู่ได้อยู่มั้งอุ้ยกระโดดเอ้ามายิงเราข้างหลังอุ้ยมันสปอนข้างหลังเฉยเลยอุ้ยเกือบไปหมดแล้วโม่กระสุนหมดโอ้นี่ผมมีมิสไซล์เจ๋งว่ะยิงแม่งเอ้าข้างหลังเออปืนมันดีแบบนี้เองมีหน้าไม่ถึงแบบใช่ได้ใช่ได้ปืนฝ่ายสตูดีฮะไอ้ผมมีมิสไซล์นั่นแหละเป็นสิ่งเราอยากได้เลยแล้วเมื่อไหร่จะนั่นถ่ายกินแล้วครับซีกนี้ไม่รู้กันมีอะไรข้างล่างลงได้ได้ไหมได้ได้แล้วมีอะไรได้แล้วมีอะไรมีไม้แฮนด์หนึ่งมีปืนมีปืนมีพวกเอ้าเป้ามีเยอะแยะมายิงเราแล้วงั้นแหละไอ้นี่อีกแล้วเลยไม่ขึ้นมาทีไปย่างคนเหนื่อยเอาตัวโลมาให้ตัวยิงไกลโอ้ยโดนต่อยโดนต่อยกระบอกแตกเป็นหน้าเป็นสตูชุดสุดท้ายหน้ามีปัญหาเลยคิดว่านะสุดท้ายยังสุดท้ายเหรอเหนื่อยยังเอทูแลลี่พอยต์แลลี่พอยต์แล้วไงจุดเคลื่อนพลจุดรวมพลจุดออกตัวเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันแล้วทำไมสองนี้ไม่ไปช่วยตั้งแต่แรกวะเป็นด่านที่โคตรเหนื่อยศัตรูเยอะฮะแถมไม้เรื่อยอีกอันนี้ไม่มีอะไรชมเราชมเราเฉยว่าเรานี่แบบโคตรเก่งเลยประมาณนั้นแล้วเราก็ถามไปว่าเพื่อเราเอ็ดการ์อยู่ตรงไหนแค่นั้นเองโอเคดูกันต่อนายมีใส่ลันเชอร์มาเอา
ไม่ต้องคิดสมายไม่เอามือยิงกับระเบิดส่วนนี้ไม่รู้อาเป็นเลเซอร์ทีนะก็ได้ส่วนนี้ก็แคนนอนครับผมปืนใหญ่ทั่วไปไม่มีอะไรมากยังไม่ต้องสนใจรีวิวอีกรีวิวหนึ่งเราก็ได้ปืนนี้แล้วจริงๆควรจะไปฟาร์มนะให้ได้อีกรีวิวหนึ่งแต่ก็ช่างมันเลยไปกันแบบนี้แหละอันนี้ด้วยตั้งถือว่าเหลือเฟือฮะไม่น่ามีปัญหาคิดว่าเปลี่ยนปืนลองเซคันดารีของเราให้เป็นมาร์คแมนมิสไซลันเชอร์เป็นโฮมมิ่งไหมมัลติเพิลทาร์เก็ตล็อกออนอ่ะเป็นโฮมมิ่งก็ดีแล้วก็อันนี้นะครับไปเลย52 Skyfall โอเคอัพเปอร์เลเวลออฟยูกาซิลตอนนี้เราอยู่ชั้นบนของยูกาซิลแล้วครับผมไอ้สถานีอวกาศนะเทียบกันแล้วกันเคลียร์เดี๋ยวล็อกดาวน์สเตตัสของรถล็อกดาวน์สเตตัสก็คือจัดการเปิดพื้นที่ถนนในวันนี้แล้วกันนะฮาโก้อะไรคอนเทนเตอร์เนมเพจไม่มีอะไรเนมเพจก็ป้ายชื่อครับผมโอ้ไอพ่นไอพ่นแต่นี้ไม่ดีเลยโอ้ยจบเลยยังไม่ได้เก็บปืนเลยขอแป๊บนึงโอเคของตัวจังไว้พวกนี้อะไรกันอ๋ออันนี้พวกกันดีกว่าครับมีเซคันดารีเอาที่ถีบให้เลยเหรอมาแค่คุยเฉยแล้วคุณจะเสียมสำรวจข้างล่างก่อนดีไหมนะหาใจไงบูสเกือบหมดเกือบตายสักทีอึสไม่มีตรงนั้นขึ้นได้น่าอย่างนี้คิดเลยเห็นเป็นร่องๆเงี้ยฮะเสียจะมีทางไปต่อไม่มีของโอเคเฮ้ยเกือบพลาดเอาเวแล้วตัวต่อยเกือบไปโอ้ยมันรอดซะก่อนเราแตกอะจริงๆเมื่อกี้น่าเก็บปืนนี้มานะแล้วก็ไล่หญิงนั่นเอาเดี๋ยวลืมไปฮะด่านนี้เรารีบไม่ได้เพราะเรามองไม่เห็นพื้นไงต้องก็มีทางไปเคหน้าไปได้แต่ก็ขึ้นมาตรงนี้เลยเหรอต้องก็เป็นทางไปต่อเลยครับผมงั้นอย่าพึ่งไปสำรวจไม่พอหรือว่าไม่ต้องอะไรมั้งไปคือด่านนี้มันวุ่นวายไม่ค่อยชอบเอาไว้เดี๋ยวค่อยมาสำรวจตอนเปลี่ยนมอดเป็นบูสอะไรพวกนี้ก่อนละกันครับตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนไปตามเลยโอ้หุ่นตัวประกอบนั้นเป็นหุ่นตัวเก่งอีกเจ๊ทำไมนี่พุ่งต่อยวะหุ่นเทพอ่ะขอตรงนี้ได้ไหมเนี่ย
อุ้ยเกือบเต็มหน้าเราคงได้เรื่องนะได้เรื่องอยู่โอเคแหละเดี๋ยวไม่ได้เรื่องอุ้ยตัวไปนิดนึงไม่ใช่แปลงปืนอยู่ดีโอเคครับไปต่อไปทางมีร่องหรืออะไรให้ได้ไหมให้ใช้ไหมตรงนี้โอ้โหเอาอีกแล้วเออนั่นโดนนั่นอยู่นี่ว่ะโดนไอพ่นเออลงมาเลยไอ้คนนึงกันเถอะเฮ้ยมุดหมดเฮ้ยเกือบไปหน้าแดงตลอดเลยชีวิตเมื่อไหร่จะรีแพสเซชั่นครับจะแย่แล้วตรงนี้ไปได้ไหมไม่ได้ขึ้นได้ลงได้ดิสเมาส์อ๋อกดปุ่มยังไม่กดไปต่ออีกหน่อยครับแล้วถ้าเผื่อใช้ปืนอะไรนี่ยิงไปฮะปืนไอเทมโอ้รีแพสเซชั่นอย่างนั้นพอดีฮะถ้ามีสตูเราก็น่าจะไม่มีปัญหาถ้าไม่มีศัตรูเลยก็ไม่มีจริงโคตรโชคดีทีปัญหารองลงมาก็คือผมไม่เจอแผงปืนเลยของด่านนี้นะแต่เราสำรวจไม่ได้ครับผมเพราะว่าเราไม่มีนั่นไงเราไม่มีมอดที่เพิ่มบูสต์ให้เป็นรีวิว2ให้เราสามารถจะบินได้ไกลขึ้นดีขึ้นอะไรพวกนี้นะมันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยุ่งยากเลยอยู่พึ่งเด็กขอสำรวจด้านนี้ก่อนไม่มีอะไรเลยมันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยุ่งยากเพราะว่าเราแค่ลงนิดหน่อยเราก็บูสต์หมดแล้วพลาดก็คือตกไปตายเลยไม่ใช่เรื่องดีตัวมีนี่ตัวมีที่กำบังเราก็เลยต้องนั้นบุกเข้าไประยะที่มันค่อนข้างจะอันตรายไปปืนเรามีอะไรบ้างวะโฮมมิ่งอันนี้เดี๋ยวปืนนี้กันปืนใหญ่ของสตูมีแค่สามนัดเองเอาขึ้นมาเมื่อสามนัดถ้าเกิดตายสามตัวก็โอเคมั้งไปเรื่องมากยิงไม่โดนดิเปลืองกระสุนเนี่ยบูสต์หมดเหรออ๋อยิงโดนนี่แทนเอาเข้าไปเอาโผล่พร้อมกันเอา4ตัวเอาเข้าไปเอา5ตัวนี่สปอร์ตไว้เลยใช่ไหมเนี่ยยิงกระสุนหมดแล้วว่าไงบ้างกันหมดยังเหลือตัวล่างตัวหนึ่งขอให้ตายสองตัวเลยแฮะหมดยังเนี่ยอ
ขึ้นไปต่อได้ชัวร์ต้องมีถังเปิดแบบนี้ยังไม่มีให้มาทำไมวะตรงนี้เอ๊ยโอ้ยเกือบไปเอาตัวที่สองตัวที่สองกระสุนหมดอีกเอาเข้าไปไอ้นี่ผมก็ดิวดีแท้ทำไมไม่เอามาลุยบ้างวะไปเอ็มบีซีลูกน้องโผล่มาเต็มเต็มฉากช่วยเราเนี่ยแต่ที่แย่คือเรายังไม่เจอถังปืนอยู่ดีครับผมค่อนข้างจะไม่ดีนะแบบอาจจะพลาดก็ได้ยิงไม่โดนยิงไม่โดนเราก็ยิงไม่โดนได้เสียนี่แบบนี้โอเคครับไปได้เรื่องอยู่ยังได้เรื่องอยู่ยังได้เรื่องอยู่โอเคสมาร์ทแล้วก็ไอ้ป้องปืนตรงนี้อะไรดิถ้าตกไปคือตายดินะมีคนตกไปให้ดูแล้วครับทหารกี้ๆของเราวิ่งเข้าไปชั้นล่างไปได้ก็ไปดูก่อนครับไม่ต้องรีบก็ยังไม่เจอไอ้ผังปืนอยู่ดีว่ะมีทางลัดเยอะแยะที่เราหาเจอแต่ทุกฉากไอ้ทุกอันไม่มีผังปืนให้เลยหรือด่านนี้จะไม่มีมีแบบนี้ด้วยยิงทะอีคือได้ไหมยิงรังก็ต้องการว่าโดนระเบิดของฝ่ายสตูมันออกมาเราทางเราเยอะน่ะไม่เจอบูปินปืนเราเลยเรียกว่าบูปินแปลนปืนแปลนปืนอันนี้พวกเราใช่ป่ะมีแท้ลาแฮมเมอร์ก็เป็นตัวติดเกาะใหญ่คือในเมจิเพเยอร์มีตัวนี้เป็นดีฟาวผมให้ตัวหนึ่งกลางโล่ได้ปืนใหญ่ก็3นั้นแหละแต่นั้นหนึ่งก็ครึ่งหลอดนั่นแหละโคตรแรงพอเป็น NPC ฝ่ายแล้วก็แบบชื่นใจดีว่ะใช้ได้ตามหลังมันไปครับตามหลังมันไปมันก่อนหนาสุดปืนแรงสุดแต่เคลื่อนไหวช้าไงเคลื่อนไหวช้าบูสต์น้อยแต่รูปภาพการยิงถ้าเกิดเข้าระยะประชิดได้มันก็ไม่มีอาวุธยิงระยะประชิดนะแต่ว่าน่าจะเป็น NPC ครับผมเพราะงั้นมันก็จะโชว์เทพมันก็ปัดไปมันโชว์ไปเอาช่วย
พอเล่นหมดเรื่องเราจะเห็น S Pilot มากมายนะผมทางฝ่ายเราซึ่งเราไม่ได้ใช้เลยพวกนี้ไม่ได้ใช้พวกนี้ไม่มีส่วนร่วมไม่มีไซส์ซองที่เลยเลยไม่รู้จะผูกพันยังไงจริงๆโอเคประการสุดท้ายของสตูละคือจะให้เราบุกเข้าไปใช่ไหมหรือยังไงจะไปด้วยเออให้เราบุกเข้าไปอะไรดีสภาพละไปแล้วมาใช้เลยพอใจยังครับคนช่วยนี้การคลิปสปอร์ตครับผมเขาเรียกว่าไงเครื่องบินที่คอยยิงมีปืนกลคอยยิงยิงสนับสนุนเดียวอย่างนี้แล้วกันอ้าวไม่เดินต่อแล้วเหรอไม่เดินต่อจริงดิยังอยากเห็นแอคชั่นของไอ้หุ่นนั่นอยู่เลยไปซะแล้วโอ้ยไก่โอ้ยแค่หมัดต่อยไถกับพื้นอย่างเดียวมันจะทำอะไรได้จะไปยังไงอ้าวมาแล้วมันเดินไปยังวะที่อย่างนี้หายยังหายแล้วมินิชั่นพวกกระสุนครับผมกระสุนทั้งหมดก็เลยฝากความหวังไว้กับเราสร้างงานนะทำไมไม่เติมพี่กระสุนผมก็เติมสิครับไอ้หนุ่มน้องพี่หลังสองคนมันแบ่งมาสิวะมีไอ้สแกนเอาที่สี่ไปด้วยพาสู้เลยเอนเนมี่แอมบูสวิทอินวันมินิทผ่านการซุ่มโจมตีของศัตรูให้ได้ภายในหนึ่งนาทีจำเริญตรงไหนแล้วครับที่สำคัญป้อมปืนตีกับตกไงกำเนิงเอามีอะไรให้ยิงก่อนเลยเว้ยกระสุนโอ้ยโอ้เอาไปโอ้ยเฮ้ยเบิร์ดไอ้นี่ยิงไหนเนี่ยยังสาดได้อีกเว้ยก็ผ่านได้แค่หนึ่งนาทีครับผมแล้วก็นำผ่านหนึ่งนาทีจริงเมื่อกี้นึกว่าเกินแล้วน่ะเออเรานี่เก่งว่ะชมตัวเองเว้ยแต่ก็ยังไม่เจอผังปืนอยู่ดีนี่ค่อนข้างแย่เนี่ยตัวการที่เราไม่เจอผังปืนเลยก็คือจบด่านไปเราจะไม่ได้ผังปืนมาพัฒนาปืนต่อนะครับน่าจะทำให้เราติดนู่นติดนี่ซะหน่อยต้องย้อนมาเล่นอ่ะหรืออาจจะไม่ย้อนก็ได้เดี๋ยวดูอีกทีโอเคมีที่แพสเซชันให้ตรงนี้จัดไปน่าเจอบอลแล้วมั้งโคตรไกลแล้วอะแต่ก็ยังไม่เจอผังปืนอยู่ดีอันนี้ซัพพอร์ตของเรา NPC ซัพพอร์ตโอ้ยผมมายิงเลยวะอ
ความจริงเลยมันแบบอยู่ดีสปอยมาแล้วเราก็ยังไม่โดนเหมือนกันนะตายหมดแล้วพวกเราอันนี้อะไรสปอร์ตจะตายแล้วครับต้องใช้หน่อยละมีดีแพ้ให้หนึ่งอันพังทันทีเลยตูนพวกระยะใกล้ครับผมใช้แบบตั้งแต่พื้นซองแล้วก็แบบไปต้องรีบมันควรใช้ปืนซองสิวะทำไมกลายเป็นปืนนั้นงงเอ้าไม่โดนอีกโอ้ยอืมเสร็จโดนพังปืนตรงนี้นี่เองเออดีไว้หาง่ายเลยเอ็มสองศูนย์บาซูก้ามิน่าไม่หาง่ายบาซูก้าผมแค่ปืนมิสไซล์แบบยิงตรงๆไม่น่าสนใจเท่าไหร่มาอีกแล้วเลยครับเอาไปคอมปืนกระสุนหมดจะมาให้ฉาโอ้โอ้ตายหมดแล้วเหรอข้างหลังโอ้ยเราจะแย่แล้วเนี่ยใช้ซะเลยไม่ค่อยอยากใช้อันติพัมเพื่อเลยมันจะเรียกว่าไงอ่ะถ้าเกิดจะสตูขึ้นมาเราจะแย่อ้าวมาเหรอโอ้เพียบพวกเราแล้วข้างหลังข้างหลังไม่ใช่พวกเราเอ็ดการ์ยังไม่คุยแล้วโอเคมีเพลทอริสเฮียเดี๋ยวสอนเอาจ่อแม่เอาบทพาให้หมดมากกว่านะก็ไม่มีอะไรมากผมตะกี้เรามาเพื่อจะพาเอ็กกากลับแต่ว่าเอ็กกาไม่ยอมกลับแล้วก็บอกว่าเห็นไอ้สิ่งที่พวกผู้ก่อการร้ายสตีดอนที่ทำแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยไงประมาณนั้นซึ่งเราก็บอกไปครับผมว่าเราไปฐานรับจ้างเราไม่เลือกข้างใครจ้างมาก็ทำเรียกว่างี้แล้วกันเจอคุณสายซูเปอร์นี่ก็เว้ยก็ยังไงประตูปิดหมดทางเดียวที่จะรอดไปได้ก็คือเราต้องสู้ให้ชนะมันเท่านั้นโอ้ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราพร้อมนะโว้ยเดี๋ยวมันยิงแล้วเราเข้าไปอมทำไมอ
うん、プルナスコね。แล้วมันช้าโอ้ยจะตายก็เราก็รู้นะครับผมว่าความตั้งใจของไอ้นี่คือปลดปล่อยเมืองฟลอเรนซ่าอุ้ยแต่ไม่ชาร์จก็ไม่ชาร์จเอาไงเนี่ยกระสุนหมดอีกโชคดีที่หายคือจะโดนไหมล่ะโอ้ไกลแบบนั้นคงโดนหรอกจ่อยิงใกล้ๆเธอเลยหมั่นไส้เว้ยคิดยังไงเอาของแข็งไปยิงกับบีบวะนึกว่าให้เราหนีไกลสิแค่คาสินเดียวแหละดีเว้ยดูดาซิลน่าจะล่มนะฮะสถานีอวกาศนี้ก็โอเวอร์โหลดไอ้การวิตี้ฟิลครับผมมันก็เลยทำให้เครื่องแอบสภาพชั้นบรรยากาศเกิดเครื่องแอบเกิดความเนี่ยโอเวอร์โหลดอะแล้วเกิดระเบิดขึ้นทุกอย่างแพ้ระยะ10 กิโลเมตรพังหมดครับผม
และช่วงสุดท้ายเอ็กการ์ก็สละชีวิตเพื่อให้เราหนีต่อไปได้ไม่ใช่เขาเรียกไงเอาไปสละชีวิตเลยก็ซึ้งในแบบสไตล์อนิเมะหุ่นโรบอทอะนะดีครับดีชอบเนื้อเรื่องนะแต่ด่านคงไม่กลับมาเล่นอะแม่งยากชิบหายไม่ไหวว่ะนี่ยาวต่อจริงดิเดินต่อครับไปเมืองอย่างที่เห็นเละหมดแล้วคุณเราก็นั่นแหละเป็นซากทำอะไรไม่ได้ได้แต่เดินอย่างเดียวก็ดีดูสภาพความพินาศของเมืองยูดาซิลไปของสถานีอวกาศยูดาซิลไปแล้วกันด่านนี้จะมีแปลงปืนที่เก็บเอาไว้เนี่ยไม่น่ามีนะเดินนานอ่ะผมบอกว่าเดินนานก็ดันเจอจุดที่จุดหมายพอดีเหมือนว่าเราจะเป็นผู้รอดชีวิตคนเดียวนะครับผมจากการระเบิดของสถานีอวกาศนี้ส่วนเมืองฟลอเรนเซียข้างล่างน่าจะคงไม่ล่มสลายหรอกระยะระเบิดแค่10กิโลเมตรเองก็เดี๋ยวต้องดูกันต่อไปหนักหนาครับน้องเพื่อนก็ตายเพื่อนสนิทก็ตายมาว่าเอาคน14ครับผมมาคำนวณนู่นนี่ให้ระบบช่วยชีวิตแรงของเราและออกซิเจนที่เหลือมีจำนวนเหลืออยู่ยังไม่บอกผมพยายามความช่วยเหลือครับผมนี่ไอ้หัวแดงอยู่อีกแรงหมัดแบบการ์ตูนโชเน็นก็สรุปว่าการทำให้ก็เรื่องไงคอแรงล้มถ่วง
ไอ้โอเวอร์โหลดจนเกิดโศกนาฏกรรมแพนิคขึ้นไม่ใช่ฝีมือเราทั้งคู่ครับผมมันก็แง่อยู่แล้วแหละแปลว่าเหตุระเบิดนั่นทำให้เมืองอัลฟอเรซ่าทั้งเมืองอ่ะแล้วก็สถานีโอกาสยูดาซิลทุกอย่างพังไปหมดพวกสถานีโอกาสไม่ถึงหมอกโคโลนีนั่นแหละพังหมดกับผมทุกคนตายหมดแปลว่าให้กลุ่มกว่ากาลาซิลดอนนะครับผมวางแผนทั้งหมดเพื่อจะเรียกไงใส่ความไอเนี้ยหัวแดงอะว่าเป็นฐานรับจ้างแล้วก็ฝ่าย UNF ก็คือฝ่ายเรียกว่าไงพันธมิตรโลกนะเรียกว่างี้แล้วกันเนาะฝ่ายรัฐบาลอะแล้วก็จะเข้ามาทำการเรียกว่าไงใส่ความพวกนี้ว่ามันทำให้เกิดสงครามกรรมนี้ขึ้นแล้วก็เข้ามาเพื่อจะควบคุมทำตัวเป็นฮีโร่อ่ะเรียกว่ามาปลดแอกทั้งที่จริงมันเป็นคนที่ก่อเหตุการณ์ร้ายพวกนี้ขึ้นเหมือนเป็นเพื่อนกันแล้วเลยโอเคอันนี้ไม่พากแล้วก็ไม่มีอะไรมากผมก็ UNF ส่งคนมาช่วยเราแล้วแค่นั้นแหละแล้วก็ร้องไห้กันใหญ่แล้วแล้วก็แผนการของไอ้ผู้ก่อการร้ายนั้นก็ถือว่าสำเร็จระดับหนึ่งคือเราทุกคนเป็นเบี้ยที่โดนผู้ก่อการร้ายปั่นหัวจนมันใส่ความพวกเราสำเร็จนะฮะใส่ความ UNF แล้วก็โบยให้ทหารของหัวแดงนั่นแหละจำชื่อยังไม่ได้เลยวอลอะไรสักอย่างโอเคทีนี้ก็วางแผนกันต่อเอาไง We capture the control room of Stargate We can let the reformate alive successfully หมดแล้วここは兵士たちの墓地か。すまない、エドガー。
お前の遺体を見つけられなくて、この河川の大地のどこかでどうか安らかに眠ってくれ。これからもお前に会いに来るよ。あそこにいるのは、このロビー先輩。ไม่มีอะไรมากมันก็เขาเรียกว่าไงคุยกันเรื่อยเปื่อยประมาณว่าเจอสุสานของสุสานวันเนี้ยสุสานตะเกียนะเราก็เลยบอกบ่นๆไปว่าเราไม่สามารถอีขอโทษเอกาที่เก็บศพเขามาไม่ได้เลยแล้วสักวันจะกลับมาแล้วก็เจอเนี่ยผู้หญิงเนี้ยนางสาวเอเขากำลังเคารพศพเพื่อนเขาอยู่เรียกว่าไงแล้วกันเนาะแล้วก็ไม่มีอะไรมากก็มาบ่นๆกันว่าเป็นแค่ฐานรับจ้างอ่ะมันก็เลยแบบช่วยฉันเพื่อจะเอาเงินแล้วจับฉันเพื่อจะเอาเงินก็ได้ละในขณะที่เป็นทหารนั่นก็คือสู้เพื่อสันติสุขของโลกแล้วก็รักษาสันติสุขนั้นไว้ประมาณนั้นก็บ่นกันไปบ่นกันมาตามเรื่องอุดมการณ์ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แล้วเราก็นำบาจีมาช่วยต่อยก็คือเราลาออกจากกลุ่มหารับจ้างเฉยตอนนี้เราก็คือเป็นทหารคนหนึ่งนะครับผมเป้าหมายต่อไปก็จะพวกกันร้ายอีกกลุ่มหน้าสติลดอนเดี๋ยวนะนี่จะสู้ต่อเหรออ๋อไม่ใช่ทีมหน้าจบตรงแบบนี้ใจคอจะไม่ให้เซฟเลยเหรอโอ้การเป็นเกมแบบชูตติ้งแบบนี้ไปเลยไม่ว่ากันหรอกแต่ว่าไม่ให้เซฟเลยเว้ยไม่เซฟก็ไม่เซฟมีทรายใกล้มีทรายดีเอาอีกไปได้ง่ายดีว่ะมายังใจคอไม่ให้เซฟเลยเว้ยโดนไปทีนึง
ก็หินพวกนี้ชนได้ด้วยหรอวะเพราะชนได้มันเลยให้เราระเบิดให้ฮะผมก็เพิ่งรู้แบบนี้อันตรายโคตรโดยเพราะก้อนใหญ่แบบเนี้ยโอ้โหแบบนี้ไม่โดนหรอกยิงอะไรกันยังไม่โดนเลยมีดาบด้วยบอลอยู่เรื่องที่ยังไม่ได้เซฟเนี่ยไม่จะเลิกเลยนะตะกี้ต่ออีกนิดนึงก็ได้เอาให้จบช่วงนี้ได้เซฟก่อนยังดีฮะอย่างที่บอกเราเป็นคนเล่นเราก็ต้องเล่นให้มันสบายใจหน่อยแล้วนี่อะไรเนี่ยใจเย็นดิไม่จำเป็นตอนนี้ปืนดีๆเก็บไว้ใช้กับบอสแต่นี่เงินไม่ได้คุ้มไงแค่สิบตัวสิบเลยแบบนี้มันก็น้อยแต่ว่าเราก็เล่นไปฮะไม่มีเสือที่ติดเก็บไปไม่มีซีเรียสอะไรมากคิดว่าเป็นมินิเกมมันมีเกมไหนวะมันก็เป็นเรื่องหลักไม่ใช่เหรอมันโดนไปนิดหนึ่งเลยปืนชาร์จสบายโอเคกระตุกแบบนี้เหมือนเจอบอสมั้งยังอีกแค่มีแค่อันเดียวมันจะไม่คุ้มเอาเนี่ยที่จะบอกว่าเราเปลี่ยนปืนพิจิตรกระสุนไว้แต่ว่าไม่ได้ใช้สักครั้งเลยนะต้องสาวไปเก็บไปเจอบอสดันเดี๋ยวค่ามีบอสมา3ตัวแล้วเนี่ยขอเถอะเหนื่อยแล้วไปเถอะแต่ผมไปที่เถอะแต่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนแหละเยอะโอเคน่าใกล้เจอบอสแล้วมั้งมองแบบนี้เข้าไปโดนเล่นได้ปืนมาก่อนโค้งที่จุดที่
後ろを取られた。早いな。ระเบิดเลยไอตัวตะกี้ตัวใหญ่ดีว่ะพี่เล่นต่อเนื่องเราไม่เซฟมาชั่วโมงครึ่งอันเนี้ยの攻撃を受け、戦闘区域外にて漂流中、救援を求め、オーバー。繰り返す。こちらタルサ、司令部応答せよ。敵の攻撃を受け、戦闘区域外に漂流中、救援を求め、オーバー。俺も。ここまでか。 みんなすまない。เซฟทันทีนี่มันได้เซฟจริงหรือเปล่าเนี่ยแป๊บนึงนะจะคล่องใจเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวผมขอเบรกก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่านี่มันเพราะว่านี่มันเริ่มยาวแล้วเดี๋ยวมันจะเกินไปไงเดี๋ยวมันยาวเกินไปไงสำหรับคลิปหนึ่งนี่ก็ชั่วโมงจะ40แล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอเบรกแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะผมส่วนตัวคิดว่าน่าจะไม่เป็นไรมันตะกี้ก็เข้าอินเตอร์มิชชั่นแล้วอย่างมากก็โหลดเซฟใหม่แล้วก็ในมิชชั่นน่าจะมีให้เลือกตรงนี้นะมั้งคิดว่านะถ้าไม่ก็เดี๋ยวค่อยเล่นใหม่เดี๋ยวพอย้อนกลับมาถึงตรงนี้เดี๋ยวค่อยอ่านใหม่แล้วกันนะครับอ่ะโอเคงั้นก็เดี๋ยวยังไงขอเบรกแค่นี้ก่อนแล้วครับผมยังไงคลิปหน้าก็น่าจะจบเกมนี้แล้วเดี๋ยวเกมต่อไปเดี๋ยวค่อยว่ากันมันจะเล่นอะไรนะครับงั้นก็ลากันตรงนี้เพื่อนๆคนไหนก็ช่วงนี้ก็หน้าฝนแล้วนะยังไงก็เพื่อนๆทุกคนอย่าลืมพกร่มหรือเสื้อกันฝนไว้นะครับผมใครที่ขับขี่ยานพาหนะอะไรก็ระมัดระวังกับถนนลื่นๆนะครับนะโอเคงั้นก็ขอให้โชคดีมีสุขนะครับผมในอาทิตย์นี้และอาทิตย์ต่อไปนะครับยังไงก็เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะแล้วก็รักทุกคนนะครับผมโอเคงั้นก็เจอกันนะครับจุ๊บๆบ๊ายบายครับ